ที่ไม่ค่อยพูดถึงความจริงสิทธิ์ตรงนั้นคือค่าตอบแทนประจำเดือนเนี้ยถ้าเราแยกได้3คำเนี่ยออกจากกันได้เรียบร้อยแล้วการทำหน้าที่ให้มันลิงก์กับตัวอำนาจอำนาจที่ว่านี่มันสั่งสมมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วอำนาจที่ว่านั้นก็คือกฎหมายมักจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบุคคลคณะบุคคลส่งเสริมมาตลอดมาถึงวันนี้กฎหมายก็มันงงนะครับเนาะครับถ้าสมมติว่ามีคนบรรลุธรรมนั่งตรงกลางมันจะรู้มันจะมองออกว่ากฎหมายมาตราใดที่เป็นหน้าที่สิทธิจริงๆไม่ต้องเขียนยากยาวเลยครับหน้าที่สิทธิประชาชนกับประชาชนเนี่ยหน้าที่สิทธิประชาชนกับข้าราชการว่าข้าราชการเขาทำอะไรตามอำนาจหน้าที่ที่มีกฎหมายบัญญัติทีนี้กลับมาถึงข้าราชการกับประชาชนข้าราชการนั้นต้องมีหน้าที่ช่วยประชาชนว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรในการต้องช่วยทุกวันนี้ประชาชนจะประกอบอาชีพอะไรดูสิระเบียบว่าไงระเบียบเขียนดักเอาไว้หมดทุกแทบทุกเรื่องมีแต่ห้ามตรงนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้หาวิธีสื่อสารกฎหมายที่ดีต้องมีคำว่าห้ามและให้มีบ้างสิครับถ้ามาหน้าที่ประชาชนมีที่ถ้าเป็นผู้ชายต้องทหารทั้งหมดคือภาษีต่อมาก็ดูแลความมั่นคงความมั่นคงมันคืออะไรประชาชนเนี่ยความมั่นคงคืออะไรวะเนี่ยอย่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประชาชนหน้าที่สิทธิเนาะทะเลาะกันนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงความไม่มั่นคงถ้าเป็นหมู่บ้านก็เริ่มระสับระสายแล้วเห็นไหมครับเจ้าที่ต้องมาเป็นตัวกลางจำแนกไปเนี่ยมาให้ได้ก่อนที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้ต้องมองให้ออกถ้ามองไม่ออกมั่วมันเป็นมานานแล้วไม่รู้ความคิดผมนะต่อมาก็หน้าที่สิทธิอำนาจใช่ไหมต่อไปก็เสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นแสดงออกมาเลยปุ๊บเอา10หาร20หาร50หาร100หารนั่นดีหมายถึงเป็นเสรีภาพทางการพูดคิดพูดเขียนผมทำสิบปีมาก่อนไม่จริงนะผมมีต่อต้านเรื่องของช่างนำปากกาเขียนนั่นคือการซ่อนเร้นต่อต้านเนี่ยสิทธิส่วนบุคคลมันไม่แฟร์นี่หว่าเขียนด่าใครก็ได้ไม่รู้ใครเขียนเลยนะกว่าจะไปถึงตัวผ่านกี่ชั้นทีนี้เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นผมบอกไม่แฟร์ต้องชื่อจริงคุณโทรศัพท์ไว้เลยเห็นไหมครับมันถึงจะโอ้เนี่ยสังคมจะได้รับตรงนั้นแต่ถ้าเป็นนามปากกาอยู่สังคมไม่รับเลยเป็นการซ่อนเร้นนี่ความคิดของผมคำว่าเสรีภาพก็คือหน้าที่กับสิทธิไม่ต้องใช้เสรีภาพหน้าที่นำข้อมูลให้กับผู้คนสิทธิได้ไหมมันยากนะประชาชนหน้าที่สิทธิลำบากนะครับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ประชาชนซื้อหนังสือพิมพ์เป็นสิทธิ์จะเลือกฉบับไหนก็ได้หน้าที่ก็แปลว่ามีหน้าที่จ่ายเงินไงได้เสียมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้ฉบับไหนก็ได้มีหน้าที่จ่ายเงินนั่นคือหน้าที่สิทธิงั้นคนเขียนหนังสือเขาก็ได้รับตรงนั้นอีกทีสิทธิได้รับเดือนไงความเขาหน้าที่ต้องนำข้อมูลที่เป็นนักเขียน
ออกมาให้กับประชาชนมากน้อยก็แสดงเหตุแสดงผลแสดงที่มาที่ไปถ้าหากว่าทำได้เช่นที่ว่านี้สังคมจะดีขึ้นในวันถ้าทำไม่ได้ก็อยู่เงี้ยครับมันเป็นงี้มาหลายสิบปีแล้วโอเคต่อมาก็รับผิดรับชอบรับผิดไปฟ้องร้องเอาปีนี้จะจบที่ไหนเห็นไหมครับไม่ถูกกระบวนการยุติธรรมเอาไว้แล้วบรรณาธิการจะตั้งขึ้นมาบอกเลยเตรียมตัวเป็นจุลัยไปเรื่องหนึ่งบรรณาธิการผมถูกแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการนิสันฟังปรีมาก่อนเมื่อผมเห็นตรงนี้ผมก็ถอยเสียผมไม่เอาชื่อขึ้นด้วย ใช่ไหมฮะเพราะอะไรมันอ่านหนังสือตัวหนังสือทั้งหมดไม่ได้หรอกครับนี่แค่นิดเดียวสารนะอ่านไม่จบหรอกครับถ้าเป็นรายวันเนี่ยจบข่าวเลยครับมีทางรอดเลยมันในการอ่านหนังสือหนังสือพิมพ์เนี่ยวันละห้าหน้าเนี่ยพอหมดไหมนั่งอ่านแต่พวกนี้ก่อนที่ตีพิมพ์ไม่มีทางได้เลยเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่บรรณาธิการจะมาดูทุกหน้างั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบเองใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงโอเคไหมครับมันจึงจะทำให้สังคมดีขึ้นนี่คือความคิดดูรับผิดรับชอบต่อมาก็อิสระเมื่อทุกคนมีสภาพเป็นปัจเจกบุคคลเมื่อเวลาตรงนั้นคือคนให้ข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยวิทยุเหมือนทีวีเหมือนกันครับเพราะว่ากรอบสื่อสารมวลชนต้องอยู่ในจุดนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้มันก็ยุ่งเหยิงสังคมก็ยุ่งเหยิงเป็นมาตัวทุกวันนี้หน้าจอทะเลาะกันหมดทนายอาชีพเป็นการทะเลาะกันตำรวจเห็นไหมฟ้องร้องกันนอกราชการรับราชการทหารยังไม่มีนะหรือมีก็ไม่รู้เนาะหรืออาจจะมีก็ได้ไม่เปิดเผยทนายกับตำรวจลุยเล่ห์เนี่ยทุกวันชุดท้ายแต่ละอาชีพอาชีพตำรวจโอเคไหมอาชีพทนายเห็นไหมมันโครงสร้างใหญ่นะตรงนี้อย่าคิดว่ามันเล็กนะครับอาชีพครูกับนักเรียนครูเป็นเช่นนั้น30ล้านบาทไงนักเรียนจะคิดยังไงเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวๆครับมันเป็นปัญหาสังคมมันเยอะๆมามากถามว่าใครจะเป็นคนที่ตีแตกตัดตกได้ไม่ใช่ครับถ้าผมบอกว่ามันต้องเริ่มจากตัวแม่บทถ้าแม่บทมันไม่เดินแล้วนะคือมันไม่มันนะไอ้กฎหมายลูกที่ออกมามันอ้างถึงไม่ได้เลยจริงๆไม่ต้องมีมากหรอกครับผมบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างมากก็ไม่ควรเกินอย่างมากแล้วนะ150มาตราก็พอแล้วใช่ไหมครับข้าราชการกับข้าราชการจบแล้วเนี่ยตำรวจทหารพลเรือนถือเป็นข้าราชการแค่นี้พวกแพ่งอาญาไอ้แพ่งก็คือแพ่งอาญาก็บอกเป็นอาญาไม่ต้องไปตั้งมากมายหรอกเนี่ยความเห็นส่วนตัวเอาความจริง อ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยจบเนยนะเนยจะคิดนี่ก็ตีแต่งมันไม่ใช่เล็กนะหน้าที่สิทธิพลเมืองเนี่ยปีประกันประเทศชาติเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ได้แต่ที่จ่ายประชาชนรู้เองก็ผิดอีกแหละมันเป็นเงินไปโอเคนะครับเอาล่ะแค่นี้ผ่านไปเฉยบ่นให้ฟังวันนี้เป็นที่เป็นมันเดินเลยนะปวดไอ้ตรงเนี้ยตะก่อนนั้นตัวเนี้ยโดนไม่ได้ตัวเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยตัวเนี้ยกำลังเจ็บตัวเป็นอะไรขายมันฟุดปึ๊บแล้วมันขายกันแล้วกันครับมีแค่นี้เองฮะหน้าตาแล้วก็ดีไปเยอะนะครับใช่นะผมว่าดีไปเยอะนะโทษทีครับเอ้ยเรียบไปเยอะโอเคถ้ามองไกลๆมันดูไม่ออกถ้าใกล้แล้วก็โทษครับเฮ้ยไม่มีแล้วนี่หนึ่งมีหน่อยหนึ่งไม่มีแล้วนี่
ไม่มีแล้วไม่สะดุดนี่ๆผมไปไม่สะดุดไม่สะดุดนั่นเห็นมั้ยโอเคถือว่ายอดเยี่ยมธรรมะตัวนี้มาจากไหนรอพระให้มาครับรู้ไหมคืออะไรใช้เป็นหรือเปล่าท่านก็บอกให้ติดตัวไว้เลยครับรู้ไหมว่าคืออะไรใช้เป็นหรือเปล่าเป็นกระโหลกเป็นกระโหลกคืออะไรเออจังได้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 โอเคให้ท่านเพิ่มโชคลาภกับเมตตาหน่อยครับโอเคอะไรก็ได้ครับดีหมดครับมีคนต้องบอกว่าปลูกพระไม่ต้องปลูกพระไม่ต้องไปปลูกครับโอเคครับโอเครับเลยจบข่าวเลยครับนี่เองครับดูอ่านไปตรงนี้นะครับอ้าวดูนี่จะหายจริงครับขาไม่มีแรงแล้วครับล้าเดินเดินหน่อยล้าใช่ไหมครับโปรดสังเกตไม่มีแรงเอาแรงไปเฮ้ลุงจะหาในบัตรดนถามว่าจุดที่ว่านั้นเป็นหายยังครับขยับเองครับมันยังแบบพอๆตึ๊บมันก็เสียวตรงนี้มีเสียวตรงนี้ครับเขาเรียกอะไรรู้สบายใช่ไหมโอเคครับอุ้ยอุ้ยเจ็บแผลเจ็บมีปัญหากระดูกจะหลุดนะครับตอนนี้มันจะหลุดต้นทางอยู่นี่ด้วยต้นทางอยู่นี่ครับเอ๊ะตึ๊ดป๊อกนี่ต้นทางก็อยู่นู่นอยู่ต้นทางเขาก็ทางเกรงสู้ความตายไม่เฉยแล้วค่อยใช้ฟิลลิ่งค่อยไปตามจังหวะนะฮะแต่ไม่ต้องระแวงยิ่งค่อยยิ่งดีครับเนี่ยสังเกตแป๊บนี่ถามว่าดีไหมทีนี้จะเก่งนะครับนี่ห้ามเก่งก็ต้องฟิลลิ่งอย่างเนียนมากถามว่าครับมีอีกไหม3 2ปั๊บขยับเองครับเบาขึ้น
บาขึ้นแต่ยังไม่หมดหรือเบาขึ้นหมดแล้วอ๋อยังเหลือนิดหน่อยเพราะว่าเติมทีมันเหมือนกับอะไรมันก้อนตรงนี้ครับโอเคคอยดูแอคชั่นต่อไปแอคชั่นต่อไปนะคอยดูหายใจลึกโทษปึ๊บโทษครับห้ามสู้ห้ามสู้ฟิลลิ่งแค่นั้นแหละต้องฉากครับปึ๊บโทษครับปึ๊บหายใจลึกๆจะช่วยหายใจห้ามเกรงนะถ้าเกรงแล้วผมจะสู้ไม่ไหวเพราะว่ากำลังมันต่างกันถ้าไม่เกรงแล้วพลังจะได้รับไปแล้วครับจังแก่เข่าที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเหลือนิดหน่อยนั่นจะช่วยผมนะผมจะมีท่าผมเฉพาะนี่คือพลังงานศักดิ์นี่คือพลังงานบาลานซ์ท่านี้ซะเลยให้มันบาลานซ์มันซะเลยโทษครับโยกแยกเอาเทสความรู้สึกกันเลยโอ้แม่จีเนี่ยมันซาซ่ารู้สึกซาซ่าไงครับครับขยับเลยครับกี่ทั้งก๊อปแน่จบไหมนี่แหละคือสิ่งที่มันค่อนข้างจะมีนิดนึงตรงนี้ปล่อยผมดีขึ้นมากเลยตอนนั้นโดนไม่ได้เลยครับแล้วก็จบข่าวเลยครับชัดเจนครับใช้ได้นะครับจบข่าวเลยทางนั้นครับยินดีด้วยครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากมายเมื่อเวลาเข้าใจในระบบว่านะเดี๋ยวท่านเอาน้ำหนักเอาไปหน่อยมันขึ้นผิดปกติอยากสบายตัวครับมันอัดน้ำหนักมันเยอะใช่ก็มีแค่นี้แหละน้ำหนักลดน้ำหนักโทษครับเอาตรงนี้ดีกว่าพื้นที่มันเยอะพื้นที่เขาจะมากกว่าใหญ่กว่าสองจริงๆแล้วมันก็ไปถึงนู่นนะทำไมผมถึงประกอบแบบนี้มันสัมพันธ์กันนะเลือดกับประสาทอยู่ท้องจะเบาวูบนะครับห้ามเบรกชู้นะครับห้ามเบรกขาดเลยท่านี้ห้ามเบรกขาดนะปึ๊บ นั่นแหละตกลงโล่งไหม โล่ง นั่นแหละผมโล่งปุ๊บหายใจดีมันจะเบิร์นทันทีพอเบิร์นปุ๊บมันจะเผาผลาญที่เขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันในหลอดหรือว่าในเส้นเลือดมันจะเบิร์นมันเองมันละลายมันเองนะเพรสเชอร์ความดันเลือดลดเองมันของคู่กันถ้าไขมันเยอะความดันขึ้นแน่นอนท่อมันเล็กเพรสเชอร์จะสูงท่อเล็กเพรสเชอร์จะสูงเพราะปริมาตรของน้ำของเลือดมันคงที่ถ้าท่อมันเล็กต้องใช้ความดันมากท่อใหญ่ใช้ความดันมากหัวใจมันทำงานมากหัวใจทำงานมันก็ฉีดรุนแรงมันไปยากพอปั๊มปุ๊บเกรดก็ขึ้นแล้วถ้าสูงพอปล่อยปุ๊บแทนที่จะตกก็ตกลงน้อยความต่างกันประมาณ45ครับระหว่างตัวเลขตรงตัวหลังจำนี่คือจำจะไปด้วยกันก็แค่นั้นเองเราจะรู้ว่ามันเบิร์นยังไง
พลังงานนี้มันจะไปเบิร์นไขมันเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นเอนเนอร์จีต่อพลังงานมันจะไปเบิร์นน้ำตาลเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นเอนเนอร์จีต่อเมตาบอลิซึมทุกอย่างไปทำงานผิวพรรณจะมาครับง่ายมีอยู่แค่นี้มากกว่านี้ก็ถือว่าขี้ฝอยแล้วครับผมจะไม่ไปจำมากกว่านี้แล้วครับให้คนที่เขาเรียนมาโดยตรงจำกันโอ้โหน่าสงสารคนเรียนหมอนะน่าสงสารมากน่าสงสารจริงหนังสือเนี่ยเรียงสี่เนี่ยเรียงสี่นะหนึ่งสองสามสี่จากนี้ถึงเพดานที่ผลิตหนังสือประมาณนี้เนาะครับเรียงสี่ซ้อนถึงเพดานน่าสงสารมากครับก็จำเข่งไปครับเข่งไหมจบเนาะครับอ้าวคะแนนตัวเองมาเลยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ให้99เลยครับไม่ถือแต่มันจะขนาดเนาะนานๆเจอกันผมก็ที่เดิมที่เดิมมาก็เพกกระเพกอยู่อะไรจะขนาดนั้นนะครับโอเคโอเคจบครับเนี่ยตอนนี้หาวิธีทำยังไงจะให้พลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขแนวทางกฎหมายไปได้ไหมหรือแนวทางอะไรมันควรที่จะให้มีผมตั้งใจไว้สูงมากที่จะนำพลังงานบริสุทธิ์เป็นองค์ความรู้ของชาตินะครับไม่งั้นเพราะองค์ความรู้ถ้าเป็นของต่างประเทศเราต้องไปเรียนเขาถ้าเป็นองค์ความรู้ประเทศเขาต้องมาเรียนกับเราคิดให้กว้างให้ไกลเผื่อคนรุ่นลูก30 40ปีข้างหน้าต้องคิดอย่างนั้นครับผมมีแน่นอนนั้นทำยังไงจะให้มันก่อตัวขึ้นมาให้ได้ในกระทรวงสาธารณสุขช่วยกันคิดครับทางด้านรัฐสภามีความเป็นไปได้ไหมเขามีคณะกรรมการสาธารณสุขไม่ใช่เหรอกรรมการมีครับนั่นแหละกรรมาธิการสาธารณสุขครับนั่นแหละครับอยากจะรู้จักคนเสียคนนะจะมีบทบาทผมอยากจะใช้พนักงานบริษัทที่ว่าในรักษาท่านเหล่านี้สักก่อนเทสก่อนแล้วมาอธิบายองค์ความรู้ว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรและท่านสงสัยตรงนี้ถามเรื่องอะไรผ่านศาสตร์ไหนผมจะอธิบายผ่านศาสตร์ไหนกันที่ท่านถามมาเนี่ยจะให้ผมตอบผ่านศาสตร์ไหนครับนะผมก็จะตอบผ่านศาสตร์นั้นวิทยาศาสตร์สาขาไหนทีเนี่ยสาขาชีวะคำถามแรกเลยชีวิตเกิดได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดครับผมจะอธิบายชีวิตเกิดได้อย่างไรนะเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดหรือจะรอสายคำนวณก็เขาคำนวณไม่ได้อะเขาจึงตอบที่ว่านี้ไม่ได้เขาพิสูจน์โดยหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เขาจึงตอบไม่ได้เห็นไหมแต่ผมเล่าฟังกันอันนี้เอาร่างกายมาครับถ้าท่านไม่สบายมานี่สองมือเปล่ามันจะช่วยเนี่ยผมก็มีตัวนี้ดักเอาไว้อยู่ก็ผลสำเร็จนั่นเองครับเรากำลังพูดเรื่องสุขภาพนะเนี่ยสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะเอามาพิสูจน์ดูแบบบอกแบบนี้เอาเรียงหน้ากระดานมาเลยกี่ท่านในรัฐสภาที่ว่านั้นอ่ะได้หมดใช่ไหมมันจะได้รู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความสามารถระดับนี้ผมถ้ามันตายผมตายมันก็ไปกับผมอ่ะโอเคเลยครับครับถ้าผมจะให้กับคนรุ่นต่อไปอ่ะผมว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลเหลือเกินต้องช่วยกันหน้าวันนี้ต้องให้เร็วด้วยครับใช่ไหมครับหาวิธีนะครับแล้วท่านก็ได้รับเต็มๆอยู่เวลาเนี้ยไหนๆก็ไหนๆกันใช่ไหมฮะถือเป็นคนที่มีบทบาทหนึ่งในรัฐสภาคนหนึ่งแหละถึงจะมองเป็นเล็กอะแต่คนอื่นเขามองเป็นเล็กแต่ผมไม่มองเล็กนะสี่แปดสี่เก้าเล็กที่ใหม่ละเมื่อไหร่แล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่เล็กแต่ตรงนั้นเพราะงั้นความคิดตรงนี้ก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ไปทีนี้พอแล้วท่านพูดครับคนก็จะฟังนะถ้าผมพูดผมไม่มีพื้นฐานรองรับยกเว้นความสามารถเพราะเขาไปเจอความสามารถนั่นเองเรื่องสุขภาพแค่นี้เองมันก็จะไปของมันเองเรื่อยนี่ผมก็ยิ่งใจเป็นคนที่ใจเปิดอยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นมันจะถูกปิดบังผมไม่ใช่อะไรผมแค่อยากจะให้สิ่งที่มีอยู่มันตกเป็นของชาติอื่นรู้จักหมอแสงไหมเนี่ยพอกันแล้วมั้งท่าครับถอนใจไปเหมือนกันแน่ที่พูดมันก็ไม่ถอนใจหรอกครับแต่หาวิธีให้มันเร็วขึ้นเพื่อป้องกันเงินของชาติไม่ให้รั่วไหลไปนอกประเทศ 60% นะสาธารณสุข
ออกไปจากการเรียนการสอนนะไปเรียนต่างประเทศโดยเขารับรองก่อนจนที่พิเศษตอนต้องผ่านบอร์ดแต่ละสาขาวิชาจะบอกว่าเชี่ยวชาญต้องเอาความเชี่ยวชาญเขามามันเรื่องอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับครับทำไมมาประกอบความคิดง่ายๆเริ่มต้นจากธรรมชาติใช่ไหมอยู่อย่างธรรมชาติกินแบบธรรมชาติคิดอย่างธรรมชาติคิดยังไงอ่ะคิดแบบธรรมชาติคิดยังไงเอาวิทยาศาสตร์มาครอบงำหมดธรรมชาติมันก็ไม่เกิดงั้นผมพูดจาเรื่องธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มันเหนือธรรมชาติคืออะไรล่ะพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่ามันสามารถได้อัพพลายกับร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์ทุกคนมาเทสได้เนี่ยใช่ไหมฮะจะเปลี่ยนไปทำไมแล้วของมันแฟร์มันโปร่งใสก็ฟิลลิ่งเขามาว่ากันใช่ไหมฮะเรื่องเงี้ยกลัวผมดังเนี่ยห้ามผมไม่ได้หรอกสื่อนี่เวลานี่มันไปถึงไหนไหนแล้วเนี่ยผมจะนัดแนะใครต่างประเทศเดี๋ยวนี้บินไปเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยอ่ะง่ายจะตายใช่ไหมครับอย่าเลยอย่าให้ผมเอาความรู้เนี่ยให้กับต่างประเทศกับคนบุคคลอื่นเลยเอามาช่วยกันดีกว่าแล้วผมไม่ตั้งใจผมจะได้มีการผลิตบุคลากรที่มันง่ายขึ้นเห็นไหมก็มาทำหน้าที่แทนผมไปสิผมไม่ได้พาคนไปแย่งอาชีพใครที่ว่ามันก็เป็นชีพที่จะช่วยกันแหละการมนุษย์ในบ้านเมืองจะได้ประหยัด 60% นี่มาแล้วในนอกประเทศมันประมาณสาธารณสุขเท่ากับเท่าไหร่ไปยังอะไรอุปกรณ์เนี่ยคารุพันธ์ใช่ไหมแล้วเวชภัณฑ์นี่ล่ะเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับนะแล้วการศึกษาสิเนี่ยเท่าไหร่แล้วรวมแล้วมัน 60% นะออกไป40วนๆตัวเนี้ย40วนตัวนี้แล้วก็ยังมีการผมก็ไม่กล้าพูดคำต่อไปถ้าผมพูดมันไม่ใช่ลุงหงอกพูดคำต่อไปก็จะ เพราะมันเป็นคำที่ใครก็รู้ใช่ไหมฮะต้องกักเอาไว้ใครจะพูดต่อก็เชิญสิครับตรงนั้นนะครับมันเป็นมานานมาปรับเลยครับมองคนรุ่นเกิดแอวันนี้หน่อยจะมาอย่างไร30ปีร่วงผ่านไปแต่เขาอยู่ยังไงอ่ะรุ่นเราก็โอเคท่านคิดมานานก็ไม่เดือดร้อนตัวรุ่นผมไม่มาอยู่แล้วผมอยู่ไหนก็อยู่ได้เห็นไหมรุ่นต่อไปจะเขาอยู่ยังไงถ้าพวกรุ่นเราไม่ได้ปลูกฝังกันเอาไว้ใช่ไหมต้องขีดเส้นครับโอเคช่วยกันคิดเนาะการมีดีครับผมจบข่าวเนาะครับข่าวละครับ